คฤหาสน์200ล้านในลอนดอนทักษิณชินวัตรอยู่อย่างมีความสุขเปิดพิกัดคฤหาสน์สุดหรู200ล้านบาทในลอนดอนที่พักอีกแห่งของตระกูลชินวัตรหลังจากที่ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีพาไปดูโครงการ Emirates Hill ซึ่งเป็นบ้านพักของนายทักษิณชินวัตรที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรสซึ่งคาดว่าตอนนี้เป็นที่พักของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้จะพาไปดูอีกจุดหนึ่งที่ถูกคาดหมายว่าเป็นที่พักของเธอในอนาคตโดยสถานที่ดังกล่าวอยู่ในเมืองเวเบริสในเขตเซเรพื้นที่ตอนใต้ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งจากข้อมูลในทักษิณมีคฤหาสน์อยู่หลังหนึ่งอยู่ในโครงการหรูที่ชื่อว่าเซนต์จอห์นฮิลด้านในเป็นที่พักของมหาเศรษฐีและบุคคลสำคัญมากมายมีทั้งสนามเทนนิสและสนามกอล์ฟซึ่งไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปรายงานข่าวระบุว่าคฤหาสน์ของนายทักษิณอยู่บนถนนอีสต์โรดซึ่งเป็นถนนรอบสนามเทนนิสถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมบนถนนสายนี้ก็มีบ้านอยู่ประมาณ10กว่าหลังโดยหลังที่ว่ามีเนื้อที่ประมาณ3ไร่มีขนาด2ชั้น5ห้องนอนราคาประเมินอยู่ที่ 4.5 ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยเกือบ200ล้านบาทนอกจากคฤหาสน์หลังนี้ครอบครัวชินวัตรยังมีที่พักอีก1แห่งใจกลางกรุงลอนดอนเป็นอาคารหรูบนถนนพาร์คเลนเจ้าของอาคารคือนายโมฮัมหมัดอันฟายเยสมหาเศรษฐีชาวอียิปต์เจ้าของห้างแอร์รอดและอดีตเจ้าของทีมสโมสรฟูแลม FC ซึ่งเป็นเพื่อนรักของนายทักษิณอาคารนี้อยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะไอซ์พาร์คและแวดล้อมไปด้วยห้างดังและร้านหรูมากมายเรียกได้ว่าสุดหรูอลังการงานสร้างมากๆเลยแหละค่ะเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราไม่พลาดค่ะที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามทันทีเลยล่ะค่ะ